งานของดีชุมชนอะไรเนี่ยไม่เห็นมีใครมาเลยนอกจากชาวบ้านคนอื่นคนนอกไม่มีเลยแสดงว่าของที่นี่ไม่ดีจริงเพราะฉะนั้นการเวียนคืนที่ดินที่นี่ต้องเดินหน้าต่อไปถ้าเจอผู้ใหญ่ฝากบอกด้วยแล้วกันผมรอไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่เนี่ยไม่น่าชวนพวกเราไปเชื่อตะเขียวเลยนะแค่ชีวิตของแกเองเนี่ยก็ยังไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยสักอย่างเสียทั้งเงินเสียทั้งแรงเสียทั้งเวลาแต่ที่สำคัญเนี่ยเสียความรู้สึกด้วยเพราะตะเขียวตั้งแชร์คนเดียวจริงๆเลยผมว่างานเทศกาลที่จัดเมื่อวานดีมากเลยนะครับผมลองส่งรูปไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเขาสนใจกันมากเลยนะครับผมว่าถ้าผู้ใหญ่จัดอีกรอบรับรองดังดังดังเละสิเละตะลุ่มตุ่มเป้สิจะจัดใหม่ว่างั้นจัดให้มันเละอีกหรือไงเป็นผลของการกินไข่ร่วมร้อยฟองไม่ไม่โอ้ยตายข้าไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยลุงทำใจดีไว้นะเดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วลุงโอ้ยโอ้ยหายไปเร็วๆหน่อยครับเร็วครับครับสักครู่ครับเฮ้ยพ่อดูดิหน้าบ้านผู้ใหญ่ชาติอ่ะมีพวกร่วมกตัญญูอยู่ด้วยเฮ้ยใครเป็นอะไรบ้างน่ะเฮ้ยเฮ้ยไปดูสิลุงทำใจดีนะเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลแล้วลุงอย่าเพิ่งเป็นไรนะโธ่ผู้ใหญ่ชาติเฮ้ยโอ้ยมึกนี่ตายนานยังเนี่ยทำไมเน่าเหม็นขนาดเนี้ยเฮ้ยยังไม่ตายเออผู้ใหญ่ไม่ตายแล้วผ้าไปคุมหน้าคุมตัวทำไมอ่ะโอ้ยเพราะว่าถ้าไม่คุมเนี่ยมันจะเหม็นแบบนี้นะครับโอ้โหเรามาเล่นเกมแก้เบื่อนะเกมอะไรชื่อเกมหลานถามลุงตอบพอมเกมหลานถามลุงตอบใช่แล้วถามมาคำถามข้อที่หนึ่งถามว่าพอมสัตว์อะไรเสียงดังที่สุดในวันตรุษจีนสัตว์อะไรเสียงดังที่สุดในวันตรุษจีนสิงโตผิดในวันตรุษจีนมันก็ต้องสิงโตสิว่าเสียงดังไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สิงโตมังกรอ่ะผิดตรุษจีนมันก็มีแค่สองอย่างไม่สิงโตก็มังกรประทัดประทัดมันเป็นสัตว์ที่ไหนแล้วปะโถหมาผิดโอ้ยยอมกุ้งนะเลอะเทอะอีกแล้วนี่อยากจะด่าแล้วเนี่ยกุ้งบ้านเองเหรอมีเสียงกุ้งมีเสียงอะตั้งแต่เกิดมาจนแก่ป่านนี้นะข้ายังไม่เคยได้ยินเสียงกุ้งเลยว่ามันเป็นยังไงอ้าวลุงไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยกุ้งแช่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 ตลกมากแม่กุ้งแช่เขาเรียกว่าตุ้งแช่เว้ยอ้าวไม่ใช่ตุ้งแ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 ช่อย่างงี้โอ้
ลุงเฮ้ยมึงข้าถามเองจริงๆเลยนะถ้าไม่มีถ้าข้าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเอ็งจะทำยังไงวะลุงอย่าถามงี้ดิลุงต้องอยู่กับมึกไปนานๆนะมึกอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะลุงลุงลุงอย่าทิ้งมึกไปนะลุงไม่เป็นไรหรอกมึกข้าไม่ได้ทิ้งนี่ข้าพูดจริงๆว่าถ้าข้าเป็นอะไรไปเนี่ยเอ็งจะต้องอยู่คนเดียวให้ได้นะไอ้มึกไอ้หลานรักข้ารักเอ็งลุงลุงอย่าทิ้งมึกไปนะลุง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 อย่าทิ้งมึกไปไหนลุง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 อย่าทิ้งมึกไปไหนลุงลุงลุงตายแล้วลุงลุงลุงโอ้ลุงไอ้ขาล็อกอะไรวะไอ้ขาล็อกขี้มูกโป่งอะไรของเองเนี่ยมึงนี่ล้อเล่นล้อเล่นนิดเดียวนี่ร้องไห้จริงจังเหมือนพ่อแม่ตายจริงๆบ้าป่ะลุงนี่ลุงไม่ได้เป็นไรอ่ะเนี่ยก็ล้อเล่นไงล้อเล่นอะไรอ่ะเราก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะท่านเป็นอะไรจริงขึ้นมาทำไงฮะอย่าเล่นเนี้ยไม่ชอบนั่นไงก็ล้อเล่นแค่นิดเดียวทำไมต้องมาโหขนาดนี้นี่ไอ้น้องทีหลังอย่าเล่นกับพี่อย่างงี้พี่ไม่ชอบโอ้ปีหมึกครับนี่ผมจะไม่เล่นกับปีหมึกอย่างนี้แล้วครับผมขอโทษครับผมอย่ามาทำเป็นตลกไม่ชอบอย่าเล่นล้อเล่นล้อเล่นออกไปหาความสุขวันนี้ลองออกไปหามันอาจจะไกลจนสุดฟ้าก็ไปด้วยขาของเราแค่เคลื่อนไหวไปทีละก้าวไม่นานก็คงจะถึงยังจุดหมายวันนี้ลองออกไปหาสุขของเราผู้ใหญ่ชาติอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ใครอยู่นี่ข้างบนนี่ข้างบนแม่สวัสดีครับวันนี้วันนี้ขอบใจมากขอบใจมากคุณสามมาเยี่ยมโอ้โหหุบไม่ลงกันเลยนะเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ก็จะดีขึ้นอ่ะนะดีครับผู้ใหญ่หายแล้วจะได้ไปออกกำลังกายกันผู้ใหญ่พวกผมเห็นเจ้าหน้าที่ที่มาสำรวจชุมชนน่ะเขาบอกว่าบริเวณบ้านผู้ใหญ่เขาจะทำเป็นศาลาพักผ่อนน่าเสียดายเนาะ
บ้านของผู้ใหญ่เนี่ยออกจะใหญ่โตราคาแพงแต่ต้องกลายมาเป็นศาลาพักร้อนให้ใครต่อใครเขามานั่งเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยข้ารู้แล้วล่ะพนักงานอบจ.เนี่ยโทรมาหาข้าแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวบอกข้อยังชั่วไงผู้ใหญ่ยังเหม็นอยู่เลยอ่ะก็นิดนึงอะนะข้อยังชั่วนิดนึงผู้ใหญ่หายแล้วรีบเข้าฟิตเนสนะช่วงเนี้ยดูอวบๆขึ้นเดี๋ยวย้อยผมไม่รู้เลยนะจ้าเพราะกล้ามปูลุงมีแขกมาหานี่ไอ้หมึกเองไม่เห็นเหรอว่านี่ข้ารับแขกอยู่ฮะแล้วข้าก็ไม่สบายเองจะไม่ให้ข้าพักผ่อนเลยหรือยังไงไปบอกเขาไปว่าข้างดรับแขกแล้วมาวันหลังไปก็ได้งั้นเดี๋ยวหมึกเนี่ยจะไปบอกย่าเสนว่าลุงอ่ะไม่รับแขกแล้วฮะเฮ้ยไอ้หมึกหมึกตะกี้เองบอกว่าใครมานะหมึกพูดว่าหมึกอ่ะจะไปบอกย่าเสนว่าลุงไม่รับแขกแล้วเฮ้ยนี่เอ็งอยากตายเหรอฮะเอ็งอยากตายเลยหมึกเอ็งรีบไปบอกแม่แสนเลยนะให้แม่แสนรีบขึ้นมาหาข้าเลยบอกว่าข้ากำลังจะตายอยู่แล้วอ้าวเหรอเฮ้ยเบิ้มตีขอบใจมากที่มาเยี่ยมนะแต่ตอนนี้เอ็งสองคนกลับไปก่อนนะข้าจะพักผ่อนนะนะขอบใจมากเอ้ยเอาสองคนนี้ไปส่งแล้วเอาย่าเสียงขึ้นมาได้เลยเข้าใจนะครับผมมาครับเชิญครับขอบใจมากขอบใจมากเต๋เบิ่มไปเชิญตายจริงนี่ฉันมารบกวนผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเห็นมึงบอกผู้ใหญ่ไม่รับแขกโอ้ยไม่เสร็จก่อนที่ชายจะพูดเลยฉันลุกไม่ไหวทำไงอ่ะไม่เสร็จไปยุ่งฉันหน่อยสิช่วยหน่อยมาโอ้ยทำไมตัวหนักจังนี่ผู้ใหญ่ขึ้นได้ยังแล้วเดี๋ยวเกือบนิดเดียวโอ้ได้แล้วโอ้ยตายเป็นเยอะนะเนี่ยไม่ได้รบกวนอะไรฉันหรอกฉันดีใจที่เมเสนมานี่แสดงว่าไม่ดีขึ้นเลยเหรอไม่ดีขึ้นเลยตั้งแต่เป็นมาเนี่ยตัวคนเดียวไงจะหยิบจะฉวยจะกินโยงกินยาก็ไม่มีใครมาแกงให้ไอ้มึกนี่มันโอ้โหพึ่งพาอะไรมันไม่ได้เลยอะโอ้ยตายละโอ้โหไอเยอะอย่างนี้เลยเหรอระวังไส้มันจะหลุดออกมานั่นน่ะนี่ลุงไอหนักเลยเนี่ยเมื่อวานมึงเห็นลุงยังไม่ไอขนาดนี้เลยนี่น่ะฉันว่าอาการเงี้ยต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลแล้วมันเปลืองเงินน่ะไอนี่มึงเองไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆไปนะข้างนอกอ่ะไปให้ฉันไปวิ่งเล่นไม่ไปอ่ะไม่อยากวิ่งเอ้านี่เว้ยไปสิเองจะให้เพื่อนเองรอนานหรือยังไงมันแดดร้อนนะเว้ยไม่มีนะวันนี้หมึกไม่ได้นัดเพื่อนไว้หมึกเอ้ยหมึกหลานรักหลานคนเก่งออกไปวิ่งเล่นเถอะนะขอละลุงตาเป็นไรทำไมขยิบบ่อยงั้นคือลมมันแรงนี่เองจะให้ข้าลงไม้ลงมือเองหรือยังไงเองที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยฮะหมึกเอ้ยออกไปข้างนอกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนก่อนผู้ใหญ่เขาจะคุยกันนะเดี๋ยวให้ลุงเขาพักผ่อนก่อนแล้วกันนะไปก็ได้นี่มึงเห็นว่าย่าแก่แล้วเนี่ยเห็นแก่ย่านะเนี่ยทำไมนั่นหมึกไม่ไปหรอกไปเลยเองรีบไปเลยโอ้ครับไปโอ้ยไปแล้วครับผู้ใหญ่อย่าเพิ่งตายนะไม่สิขยับเก้าอี้มาทางนี้ใกล้ๆฉันหน่อยสิไม่ต้องอ่ะนั่งตรงนี้ดีแล้วจะได้หยิบอะไรถนัดเสนฉันจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้เลยอุตส่าห์ทำมาให้โอ้ย
เหมือนขึ้นสวรรค์หอมเหลือเกินนี่ฉันตั้งใจทำอาหารมาเพื่อผู้ใหญ่โดยตรงเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ฉันได้กินฝีมือของแม่เสแล้วก็ฉันต้องหายวันหายคืนแน่ๆว่าแต่ว่าแม่เสเนี่ยทำอะไรมาให้ฉันกินบ้างล่ะจ๊ะอาหารบำรุงสุขภาพทั้งนั้นเลยนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดมากต้องกินให้หมดนะรับรองเลยว่าฉันนี่จะเลียให้เกลี้ยงโดยที่ไม่ต้องล้างเลยนะจริงนะนี่ไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยใช่นี่ฉันทำด้วยไข่เป็ดด้วยนะฟองมันโตดีแล้วไข่แดงมันก็ใหญ่อ้าวทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอมันจะชอบมากด้วยเหรอนี่แหละต้องถูกใจแน่ๆเลยนี่น้ำพริกกะปิเอออันนี้เขายังชั่วในแสนนี่แล้วก็มีผักชะอมชุบไข่ทอดผักชะอมชุบไข่ทอดด้วยใช่อ้าวไม่ชอบเหรออันจะชอบจะชอบที่สุดใช่ไหมฉันน่ะรู้ใจนี่แล้วก็มีแกงจืดไข่น้ำให้สดให้คล่องคล่องคอมีไข่น้ำด้วยใช่โอ้ชอบใช่ไหมล่ะจะได้คล่องคอนะแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วก็มีของหวานล้างปากเลยนะจ๊ะขยันชั่วได้ของหวานแล้วนี่ไงบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานไม่ชอบเหรอทำไมอ่ะผู้ใหญ่ไม่ชอบแต่ชอบชอบที่สุดผู้ใหญ่อ่ะนี่สงสัยอาการยังหนักนะเนี่ยเน่าในหรือเปล่าอ่ะกินอาหารบำรุงดีกว่านะถ้ารู้เบื้องหลังแม่เสียงจะสงสารมาเออแล้วแบบนี้ไม่ไหวนะกินอาหารบำรุงมันจะได้ช่วยๆนะมาเดี๋ยวฉันแกะน้ำพริกชะอมชุบไข่ทอดให้นะจ้ะเอาแต่น้ำพริกอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะไม่ได้ต้องบำรุงด้วยไข่ติทำไมอะดีใจจนน้ำตาซึมเหรอไว้ฉันทำให้เรื่อยๆนะสามสิงฉันไม่ทิ้งหรอกคนป่วยน่ะฉันนั่งก่อนฉันนั่งก่อนแต่ไว้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหวานตัดไปไ
มีเปลี่ยนแปลงเลยนะเห็นหน้าจำไรไม่ต้องสั่งหรอกไม่เปลี่ยนหรอกจะเปลี่ยนทำไมอ่ะนี่ฉันว่าแปะแล้วเปลี่ยนบ้างนะหนังสือพิมพ์เนี่ย3ปีแล้วอ่านเล่มนี้มาเนี่ยหรือไม่เคยรู้จักคำว่าประหยัดใช่ไหมอ่ะมาเชลก็ไม่เคยเห็นอ่านแต่หน้าเดียวเนี่ยไม่เคยอ่านจบฉบับเลยซื้อมาให้สิ้นเปลืองทำไมโอ้โหนี่ประหยัดกันทั้งหนังสือพิมพ์เนี่ยนะพอเพียงไงใส่เยอะๆนมมาใส่เยอะๆต้องยับหรอกรู้เออข่าวนี้มาเนี่ยว้าว welcome to Thailand จังเลยจังเลยเหลือที่ว่างนั่งอยู่เลยนี่นั่งอย่าว่างเดี๋ยวซิกดาวเลยโอ้โหแปะนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเห็นลูกค้าคนนี้มาดูแลเป็นพิเศษเชียวนะพอเห็นเป็นฝรั่งปั๊บนี่คิดจะบวกเงินเขาเพิ่มใช่ไหมอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะเสียชื่อเสียงประเทศไทยเฮ้ยบวกเบอร์อะไรกันหรือซีซัวผู้เดี๋ยวก็เสียลูกค้าวัวบกขอกาแฟร้อนแก้วหนึ่งค่ะไอ้ย่าหรือเป็นโค้งไทยเหรอเนี่ยค่ะโอ้โหช็อตไปเลยโอ้เจอคนไทยเข้าไปตอนแรกนึกว่าฝรั่งกะจะชาร์จเขาเลยสิท่าฮะโอ้โหอดเลยหุบปากไปเลยอารมณ์เสียแตกเช่าเลยเดี๋ยวเวลาชงกาแฟหัวหมกอ่ะโอ้เสียงเปียกไปนี่พี่เมฆยังทำท่าเก๊กหล่อเหมือนเดิมเลยนะฮะเฮ้ยนี่รู้จักผมด้วยเหรอครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนี่เราเคยรู้จักกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยพี่เมฆไม่ต้องทำเสียงเก๊กหล่อแบบนี้ก็ได้หนูเองจำไม่ได้เหรอหนูไงลูกว่าอารยาหลานป้าสายชนที่อยู่บ้านท้ายซอยอ่ะจำได้เปล่าโอ้ยลูกว่าใครลูกว่าเฮ้ยลูกว่าอาเพศเออใช่จริงๆลูกว่าอาเพศนี่พี่เมฆเลิกเรียกหนูแบบนี้สักทีเถอะก็เรียกอย่างนี้ก็ดีแล้วก็สมัยก่อนนี่นะพอลูกว่าไปอยู่ใกล้ใครนะไอ้คนนั้นก็ต้องมีอันเจ็บตัวไปทุกคนเลยเรียกลูกว่าอาเพศอ่ะดีแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเราพี่เนี่ยเอ้ยแต่ว่าแต่ก่อนนี่มันไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ก่อนนี่ตัวก็ดำฟันก็เหยินหูก็กลางแต่ตอนนี้ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมสวยขนาดนี้อย่าบอกนะว่าไปเสริมสวยจากเกาหลีมาเนี่ยจะบ้าแล้วพี่หนูอ่ะสวยธรรมชาติส่วนวิกผมเนี่ยก็เอามาหลอกว่าใส่ชนเฉยๆโอ้ใส่วิกเหรอว่าแต่พี่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หล่อขึ้นใช่ไหมหน้าก็เขียวขึ้นหุ่นก็บวมขึ้นโอ้หนังตาก็หย่อนขึ้นแล้วนี่เตี้ยลงด้วยปะเนี่ยหนูไปทำอะไรมาเนี่ยพี่โอ้โหไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยอ่ะทีแรกนะหนูก็เกือบจำพี่ไม่ได้แต่พอเห็นพี่ทำท่าเก๊กหล่อท่าเดิมปุ๊บนะรู้เลยว่าเป็นพี่เมฆแน่ๆ แล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่ไม่เจอตั้งนานถึงโสดอยู่ปะเนี่ยโอ้ยหน้าตาหล่อๆอย่างพี่ผู้หญิงไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกพี่จะบอกให้พี่มีเมียแล้วอิมพอร์ตไปจากญี่ปุ่นเลยโหแถวตามเคยอกหักและนี่ไม่เป็นไรนะถึงพี่จะมีเมียแล้วแต่เราก็มาเป็นกิ๊กกันได้พี่ไม่ถือแต่หนูถือล้อเล่นนะพี่หนูรู้แล้วว่าพี่มีเมียแล้วแต่ตอนเนี้ยพี่ก็ไม่ใช่สเปคหนูแล้วด้วยอ้าวเหรอเดี๋ยวนี้หนูชอบหนุ่มเซอร์พี่แหมหนุ่มเซอร์เฮ้ยน้ำไหลมานี่เร็วมานี่เร็วอ๋อแปะลูกค้าเข้าเอาเก้าอี้มาให้นั่งดินั่งตามสบายเลยนี่เอาอย่างนี้มาแล้วจะนั่งยังไงอ่ะมาเป็นโต๊ะเสริมนั่งได้สี่คงนี่คงละมุงเขามาคนเดียวมาคนเดียวก็ความไล่ก็ไม่เห็นยากตลกอยู่เรื่อยตลกอยู่เรื่อยไปชงกาแฟก็ไม่อยากให้เครียดไงกาแฟแก้วเดียวนี่อับหนักเหลือเกินนี่เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะลูกว่านี่น้ำไหลนะนี่น้ำไหลนี่ลูกว่าร้านป้าสายชนไงบ้านอยู่ท้ายซอยอ่ะจำได้ไหมอ่ะเฮ้ยฟังพี่พูดป่ะเนี่ยฟังพี่จำได้ไหมจำได้ครับสวัสดีจ้าพี่น้ำไหลโหถ้ารู้ว่าโตขึ้นมาแล้วจะหล่อขนาดนี้นะ
ไม่เสียเวลาไปตามจีบพี่เมฆหรอกเออได้ข่าวว่าพี่กลับมาจากอเมริกามางานศพแม่พี่เสียใจด้วยนะขอโทษที่หนูไม่มาร่วมงานเฮ้ยไม่เป็นไรว่าแต่ลูกว่ากลับมาได้ไงเนี่ยก็ป้าแกน่ะสิโทรไปบอกว่าอีกไม่นานน่ะเดี๋ยวชุมชนก็จะถูกเวรคืนละพอมีวันหยุดหนูก็รีบกลับมาเลยก่อนที่จะไม่ได้เห็นมันอีกแล้วพี่ว่าชุมชนจะถูกเวรคืนจริงๆหรอไม่หรอกยังไงชุมชนของเราอ่ะก็ไม่ถูกเวรคืนอ้าวแต่เห็นป้าแกบอกว่าที่นี่จัดงานโชว์ของดีกันแต่ก็ล่มไม่เป็นท่าแล้วผู้คนก็ดูหมดหวังกันหมดแล้วแล้วอย่างนี้จะไม่ถูกเวรคืนจริงๆหรอพี่ไม่หรอกเราต้องได้จัดงานอีกครั้งนึงและครั้งเนี้ยมันต้องสำเร็จจริงเหรอพี่จริงโอ้ยไม่เอาแล้วนะพี่ไม่อยากกินแกงนพเก้าของแม่แล้วก็ไม่อยากกินขนมเลไลของป้าพิษและอีกอย่างก็ไม่อยากแต่งตัวตามใบสั่งพ่อโอ้โหพี่อายคนพ่อแกเห็นด้วยจากงานที่แล้วเห็นสนุกกันกับสามคนพ่อลูกอ่ะผมสุดท้ายก็เละตุ้มเป๊ะลบไม่เป็นท่ายุ่งจังเลยเรื่องชาวบ้านเนี่ยคุณเล่นจริงไหมกาแฟกินวันนี้นะยังไงกำลังชงอยู่นี่ไงเอามาดิกระจายลงโอ้เอาอะไรเล่าทั้งหวานทั้งขมนี่ใครจะไปกินได้เนี่ยขมไปว่างั้นเออโอ้ย5บาทก็จะไล่เงินเรื่องนี้เอาใจยากเก่งเหลือเกินขมใช่ไหมล่ะพอมีอะไรกันโอ้ยร้อนไปหมดใครจะไปซดได้เนี่ยร้อนไปอีกโอ้ยร้อนใช่ไหมร้อนเลยดิอ้าวกาแฟเย็นอ้าวกลายเป็นกาแฟเย็นไปแล้วอะไรของแปะเนี่ยกล้องไหนมันเย็นแล้วก็เอาออกเอาออกไปโอ้โหนี่น้ำแข็งมันก็เย็นทุกก้อนจะบ้าหรือเปล่าแล้วมือเราเป็นคนใครจะไปกินได้เนี่ยก็หรือไงสั่งมาแล้วอะเอาคืนไปเลยไม่เอาแล้วกาแฟเปลี่ยนใหม่มีชาอะไรบ้างมีชาเย็นชานมชาชักชาเขียวมีหมกไม่เอาไม่เอาเอาชาละวันมามึงไปกินที่พิจิตรเลยป่ะเคยไปกินมาแล้วแต่พิจิตรไล่มากินที่นี่ก็ปากอย่างนี้ไงเขาถึงนี่ไล่มาทำกินเองเลยป่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่อนนมก็เติมนมนี่ยกมาทั้งตู้เลยดีกว่าแปะบ้านดูชงไงถ้ายกไหวก็ยกมาให้เลยพอแล้วนี่เติมเองเลยพอใจไหมยัง15บาทนี่ยุ่งมากเลยผู้ใหญ่ชาติผู้ใหญ่อ้าวอ้าวเออมีอะไรว่ามาแหมตะโกนโอเวกโวยวายข้างแล้วออกกำลังกายอยู่เนี่ยหนูมีอะไรจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยหน่อยนะจ๊ะโอ้ยสบายมากเลยมีอะไรว่ามาเลยเจอผู้ใหญ่ชาติปราศจากปัญหาหนูอ่ะจะขอให้ผู้ใหญ่ไปช่วยพวกกับชาวบ้านให้จัดงานเทศกาลของดีชุมชนอีกครั้งอะจ๊ะนั่นเฮ้ยนี่เองยังมาตอกย้ำข้าใช่ไหมเฮ้ยนางลิ้นจี่ฮะคราวที่แล้วเองไม่เห็นเหรอข้าเนี่ยโดนถล่มเละตุ้มเป๊ะเครียดมากจนเข้าโรงพยาบาลอะไรของเองเนี่ยนี่เองแกล้งข้าใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วแม่ข้าก็ไม่ไปหรอกนี่ผู้ใหญ่ดูนี่ก่อนก็โทรศัพท์ทำไมเหรอมีอะไรนี่ข้าก็มีรุ่นนี้มันเก่าแล้วด้วยไม่ได้ให้ดูโทรศัพท์ให้ดูรูปเนี่ยหนูมาโพสต์รูปลงอินเทอร์เน็ตมีแต่คนไลค์แล้วก็อยากมางานอ่ะจริงครับผู้ใหญ่คลิปวิดีโอที่ผมโพสต์เนี่ยคนกดดูกดแชร์กันเยอะมากเลยนะครับแถมชาวต่างชาติเนี่ยสนใจกันเยอะมากครับโอ้ยทำไปมันไม่มีผลอะไรแล้วเมื่อวานนี้ข้าเข้าประชุมที่ประชุมลงมติอย่างเอกฉันท์เลยนะว่ายังไงต้องเวรคืนที่ในชุมชนของเราเอาไปบูรณะป้อมอัศนีอย่างแน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงโอ้ยกลับไปเถอะโอ้ยผู้ใหญ่ช่วยไม่ได้หรอนี่ข้าพูดเองไม่รู้เรื่องเลยนี่ไงว่านางลิ้นจี่ฮะข้าช่วยไม่ได้และข้าก็จะไม่ทำด้วยที่ประชุมเขาลงมติกันแล้วแล้วไหนผู้ใหญ่บอกมีผู้ใหญ่ชาติเนี่ยปราศจากปัญหาบางทีบางโอกาสผู้ใหญ่ชาติก็ขยาดปัญหาเหมือนกันเลยไป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 จบแล้วเขาจะออกกำลังกายแล้วไปกลับไปซะเดี๋ยวคอยดูนะปีหน้าจะไม่เลือกเลยผู้ใหญ่คนนี้
เฮ้ยนางนิจิระวังหน่อยเฮ้ยระวังหน่อยไม่เคยช่วยชาวบ้านเลยเฮ้ยอะไรพี่น้ำไหลอ้าวลูกว่ามาได้ไงเนี่ยก็พี่เมฆามาสิบอกว่าพี่น้ำไหลอยู่บ้านคนเดียวลูกว่าก็เลยไปซื้อของมาทำกับข้าวให้พี่น้ำไหลกินไงนี่ดูสิเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันจะดีเหรอลูกว่าเฮ้ยดีดิลูกว่าซื้อแต่ของดีๆมาให้นะป่ะป่ะป่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกเอ้าพี่น้ำไหลทำไมยังไม่ตามมาอีกอ่ะพี่รู้สึกมึนๆหัวลุกไม่ไหวไงไม่รู้อะพี่น้ำไหลเป็นไรอะไม่สบายหรือเปล่าไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรครับลูกว่าเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปไหวนะไหวเอางั้นนะเออโอเคตามมาเร็วๆนะมาสิพี่น้ำไหลเอาเร็วลุกแล้วพี่น้ำไหลเร็วๆหน่อยอะครับให้พี่ช่วยไหมไม่เป็นไรลูกว่าทำได้สบายมากสบายเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เปียกมาแล้วโอ้ยเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วให้พี่ช่วยสภาพเอ้ยลูกว่าไหวแน่นะเนี่ยเฮ้ยไหวดิสบายมากลูกว่าเก่งเรื่องนี้ผักบุ้งไฟแดงเนี่ยต้องลูกว่าคนเดียวเท่านั้นโอเคงั้นหลบก่อนรอแล้วคอยดูนะ 1 2 พี่น้ำไกินเลยพี่กินได้ได้นี่พี่น้ำไหลกินไข่ที่ลูกว่าทำสินี่น่ากินจะตายให้นี่กินเลยนะอร่อยไหมพี่อร่อยจริงเหรอถ้าอร่อยอย่างนั้นพรุ่งนี้ลูกว่าขอมาทำให้กินอีกนะโอ้ยพรุ่งนี้พี่ไม่ว่างอ่ะงั้นมาลืนอ่ะมาลืนได้ปะวันมาลืนพี่ก็ต้องไปซ้อมดนตรีซ้อมที่ไหนเดี๋ยวลูกว่าไปด้วย
ไปไม่ได้ห้องซ้อมเขาไม่ให้คนเฝ้ามันแคบงั้นวันหลังจากที่ซ้อมดนตรีอ่ะโอ้วันนั้นพี่ก็มีนัดแล้วแล้ววันหลังจากนั้นน่ะรู้สึกว่าทั้งเดือนนี้พี่จะไม่ว่างเลยลูกว่าพี่น้ำไหลอ่ะสาจะทำกับข้าวให้กินอร่อยใช่ไหมอร่อยกินอีกเฮ้ยนี่ยังไม่หมดเลยอร่อยกินอีกนี่โอ้โหไข่กรอบๆนะกินเยอะๆนะครับลูกว่าเนี่ยต้องกินเยอะๆนะได้ตัวเร็วๆ อร่อยอร่อยพี่กินแล้วเมื่อกี้พี่กินแล้วอร่อยมากโอ้โหยังไงล่ะอร่อยเนาะทำอะไรยกแต่เวทยกแต่เวททำตัวให้มันสงบลงเฮ้ย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 เป็นไรหมึกไม่ได้เป็นไรหรอกก็เห็นลุงถอนหายใจก็อยากถอนบ้างนะไม่มีถามจริงกุ้มใจแรงหนาเนี่ยถอนหายใจอย่างก็เป็นเฮือกสุดท้ายในชีวิตอย่างนั้นน่ะนี่ปากเองพูดเหรอปากสิมึกใครไม่เรื่องกุ้มใจวะที่ข้าคิดปัญหาแก้ปัญหาไม่ตกเลยนะคืออย่างนี้ลิ้นจีกับบาวเนี่ยเข้ามาปรึกษาข้าอยากจะให้ข้าเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีให้ไปคุยกับพวกชาวบ้านให้มารวมตัวกันจัดงานเทศกาลของดีชุมชนของเราอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนี่เหมือนเอาภูเขามาอยู่ในอกเลยนะนี่ข้าคิดอะไรไม่ออกเลยเองคิดว่าถ้าเกิดข้าไปพูดกับชาวบ้านเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมและผู้ชาวบ้านจะว่ายังไงคราวที่แล้วเองจำได้ไหมจำได้ข้าโดนถล่มเละตุ้มเป๊ะใช่แล้วถึงกับเข้าโรงพยาบาลกินไข่เป็นแบบเป็นร้อยฟองอ่ะนี่ข้าจะเริ่มกินอีกแล้วเนี่ยจะกินอีกแล้วอ่ะใช่เองมีความคิดอะไรไหมที่จะบอกให้ข้าว่าข้าควรจะทำอย่างไรที่จะไปพูดกับพวกชาวบ้านและพวกชาวบ้านเชื่อข้าลุงถามมึกเหรอเออแล้วจะให้มึกไปถามใครอ่ะให้ไปถามกล้วยอ่ะฮะโอยเอาเฮ้ยเอาไงดีวะอ๋อมึกนึกออกแล้วเฮ้ยอะไรวะลุงเนี่ยลองไปถามเจ้าพ่ออัศนีดูดิเพื่อท่านจะมีอะไรแนะนำโอ้ยไอ้มึกนึกว่าจะมีอะไรนี่เอ็งงมงายไปหรือเปล่าเอ็งงมงายไปหรือเปล่าข้าเป็นใครผู้ใหญ่บ้านนะเว้ยมีคนนับถือทั้งตำบลจะทำอะไรตัดสินอะไรเนี่ยมันต้องมีหลักมีการมีเหตุมีผลไม่ใช่ตัดสินใจเราไปแบบคนสิ้นคิดอย่างนั้นไปไหว้เจ้าพ่ออัศนีขอข้าทำไม่ได้แล้วไม่เคยคิดอยู่ในหัวด้วยว่าจะทำโอ้โหเฮ้ยไม่มีทางหรอกคนอย่างข้าจะไปทำอย่างนั้นเอาดีกว่าเอ้ยออกกำลังกายต่อดีกว่าอ้าวเฮ้ยเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ยังไงอ่ะเราคุณเป็นใครอ่ะฉันถามเธอก่อนว่าคุณเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ฉันก็เป็นแฟนลูกเจ้าของบ้านหลังนี้ไงเป็นแฟนแต่ฉันน่ะเป็นเมียของลูกเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาโสดนะ
เขายังไม่แต่งงานนะคุณเขาบอกอย่างนั้นเลยเหรอมันบอกว่าโสดใช่สิยังไม่ได้แต่งงานไอ้เมฆตายเอ๊ะนี่คุณเป็นเมียพี่เมฆเหรอคะใช่ตัวจริงเสียงจริงพี่ชื่อขาวผ่องใช่ไหมคะใช่อ๋อสวัสดีค่ะหนูลูกว่าน้องพี่เมฆเองแต่เมื่อกี้เธอบอกว่าเป็นแฟนใครอ๋อก็พี่น้ำไหลไงฮะน้ำไหลมีแฟนด้วยเหรอก็ไม่เคยรู้เลยก็เพิ่งคบกันนะคะสงสัยเขายังไม่ได้บอกแล้วพี่เมฆไปไหนล่ะคะทำไมพี่ขาวผ่องมาคนเดียวอ่ะเบาๆสิวันนี้เป็นวันเกิดแม่ครับเออฉันอุตส่าห์ลางานน่ะครึ่งวันมาเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาไงโอ้ไม่น่าล่ะถือของมาซะเยอะเชียวมาเดี๋ยวลูกว่าช่วยถือเฮ้ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วยถือแค้กหน่อยค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาของขวัญนี้ไปซ่อนในบ้านได้เลยค่ะโอ้เค้กน่ากินจังเลยใช่แล้วเจ้านี้อร่อยมากโอ้โหจองคิวเป็นเดือนจนกว่าจะได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวลูกว่าไปเก็บให้นะจ้าใส่ใจรู้จักกันแล้วใช่ไหมครับพี่ขาวผ่องครับอันนี้ลูกว่าอาเพศครับพี่ซัปไปได้สุดยอดมากสิได้เนี่ยติดเลยศาลเจ้าพ่ออัศนีขั้นตอนการขอคำทำนายข้อหนึ่งแต่งกายเป็นดังไก่บริวารตัวโปรดของเจ้าพ่อจัดมาเต็มขนาดนี้ก็คงต้องเป็นตัวโปรดละสองยกไข่ทองคำขึ้นเหนือศีรษะแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่ต้องการจากนั้นนำไข่ทองคำหนีบเอาไว้ตรงวางขา 4. เดินเวียนขวารอบศาล3รอบพร้อมทำท่าทางประดุจดังไก่หากไข่ทองคำไม่ล่วงหล่นเลยท่านจะสมปรารถนาในทุกสิ่งตามที่ได้อธิษฐานขอกับเจ้าพ่อThank you.
เจ้าพระคุณขอเจ้าพ่ออัศนีต้องช่วยลูกช้างด้วยเถิดถ้าเกิดว่าลูกช้างจะจัดงานขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแล้วชุมชนของลูกช้างจะไม่ถูกเขาเวรคืนที่หรือเปล่าเจ้าพ่อช่วยตอบลูกช้างด้วยเถิดสาธุไหนบอกว่าคนยังฆ่าผู้ใหญ่ชาติจะไม่มีทางทำวิธีสิ้นคิดแบบนี้แล้วนี่อะไรไอ้เบาๆๆไอ้มึกเบาๆเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินอันนี้ข้าซีเรียสด้วยมันเป็นผลกับการงานกับมีที่ข้าเคยมีอำนาจที่ข้าเคยสะสมเอาไว้นานเนี่ยมันจะพังเลยนะเว้ยอ๋อก็คือว่าเรื่องเนี้ยเป็นความลับถูกต้องอย่าไปบอกใครเด็ดขาดเป็นความลับระวังเองกับข้าถ้ามันเป็นความลับเนี่ยต้องมีค่าปิดปากซะหน่อยละมั้งนั่นไงนิสัยเองเนี่ยนี่เองจะบอกเขาว่าเองจะแบล็คเมย์ข้าใช่ไหมก็ไม่รู้สินะแล้วแต่ลุงแล้วกันเออเอาอูเขียวเอาทำไรอ่ะมานี่มาดูมาไอ้บึ้งเร็วไอ้เขียวไอ้เขียวไปเรียกมันทำไมอ่ะจะไปเรียกมันมาอย่าไอ้ไอ้บึ้งย่าเซนมาด้วยย่าเซนอันนี้มาดูเลยนี่มาดูนี่มาดูนี่ไปเรียกมาทำไมเราไปอย่าไปเรียกมาข้าหายตรงหน้านั้นมืดดำแต่เมื่อเราเปิดมาจะเห็นว่าสีนั้นมีหลากหลายม่วงครามน้ำเงินเดินทางไปมาเขียวเหลืองยังวิ่งหาสีแสดแต่เฉดของสีแสงนั้นมีมากมายอยู่รอบกายเราในทุกวันการเดินทางไกลไปรอบขอบตาคือการค้นหาว่าสุขทุกข์นั้นมีสีอะไรเธอก็เข้าใจฉันก็เข้าใจสีสันของชีวิตนั้นเป็นอย่างไรการเดินทางไกลไปรอบขอบตาคือการค้นหาและทำให้คนพบว่าสุขสุขที่ได้หากปิดตาก็เหมือนว่าปิดใจอยู่แห่งไหนก็คงไม่มีวันได้เจอกับสีสันของความสุขแห่งชีวิต